ค่ะหมอลำไอดอลเจนแรกเป็นไงบ้างก็ดีใจมากค่ะตั้งแต่รอบแรกที่มาออดิชั่นฟันฝ่ามาเรื่อยๆจนถึงรอบสุดท้ายนะคะก็รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทีมงานหมอลำไอดอลทุกคนขอบคุณเวิร์คพอยต์แล้วก็ขอบคุณเฮียหน่อยนะคะที่มีรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสานมาเผยแผ่ให้พี่น้องทั่วโลกได้รับชมรับฟังกันค่ะในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมถึงอยากจะมาเป็นหมอลำเพราะว่ามันแบบมันดูแบบบางคนอยากไปเป็นไอดอลที่ป๊อปเลยหรือเปล่าแต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นหมอลำก็บ้านเกิดเราก็คือเป็นคนอีสานนะคะกะบ้านเฮากะเป็นคนขอนแก่นเฮากะต้องอยู่กับวัฒนธรรมของเฮาเมื่อก่อนคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังหมอลำเลยนะคะร้องหมอลำก็ไม่ได้แต่มาหลงสนิทหมอลำช่วงหลังๆก็เลยตัดสินใจมาเป็นหมอลำแล้วก็รักในการเป็นหมอลำแล้วก็มีรายการนี้มาพอดีก็เลยมารายการนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากสืบสานวัฒนธรรมของอีสานให้อยู่คู่กับคนไทยไปเรื่อยๆไม่อยากให้หายไปค่ะก็อยากเป็นตัวแทนเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมของอีสานไปเรื่อยๆค่ะอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราอยากเดินเส้นทางหมอลำล่ะก็จริงๆแล้วการเดินทางมาเป็นหมอลำก็คืออีกอย่างนึงคือเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วคือการร้องเพลงเรารู้สึกว่าเรากำลังหาตัวเองอยู่ค่ะช่วงนั้นเพราะว่าร้องลูกทุ่งหรืออะไรมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังเราร้องเพราะแต่มันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยลองตัดสินใจยังไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะลองตัดสินใจมาเป็นหมอลำดูพอเป็นแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆคนก็บอกว่าอยากเห็นน้องมาเป็นหมอลำนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสู้แล้วก็ฟันฝ่ามาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ได้มารายการหมอลำไอดอลก็รู้สึกว่าก็น่าจะมาถูกทางแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนไปเรื่อยๆหนูก็จะทำผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะจนถึงวันนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้โอกาสทำซิงเกิลแรกไปตอนที่4คนสุดท้ายรายการนะคะได้คนละซิงเกิลก็คือชื่อเพลงไม่คักมักผัวเขาแล้วจนมาถึงตอนนี้ปัจจุบันปล่อยเพลงไปก่อนวันวาเลนไทน์นะคะเพลงขามาเลนไทน์ไปได้บอนะคะก็ปล่อยไปเกินคาดมากเลยค่ะเพราะว่าเราลงแค่1ท่อนใน TikTok ก่อนที่เราจะปล่อยเพลงแล้วมีคนเข้ามาเล่นแผ่นเสียงเยอะมากใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเพลงเยอะๆแล้วก็อยากเห็นเพลงเพราะๆผลงานดีๆแบบนี้ก็ให้กําลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะคะพอพูดถึงหมอลำกับคําว่าไอดอลมันดูแบบมันเป็นคําใหม่สําหรับเรารู้สึกว่าพอเป็นหมอลำแล้วเราต้องเป็นไอดอลอีกเราสําหรับเรามันเป็นยังไงจริงๆคําว่าไอดอลเป็นได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทําอาหารเรามีไอดอลคนนี้ทําอาหารเก่งร้องเพลงเก่งเต้นเก่งแสดงเก่งหมอลําก็เหมือนกันค่ะหมอลําก็เป็นอีกวัฒนธรรมนึงของคนไทยก็อยากให้ใช้คําว่าหมอลําไอดอลเราอาจจะไม่ต้องเป็นหมอลําที่เก่งมากแต่เป็นไอดอลให้ใครหลายๆคนที่มีความฝันแล้วก็รักในการร้องในการลํานะคะก็อยากให้ตามหาความฝันตัวเองไม่ต้องกลัวก้าวข้ามความกลัวของตัวเองออกมาอย่างอายเหมือนกันคิดว่าตัวเองทําไม่ได้คิดว่าตัวเองร้องไม่ได้แต่พอเราได้ก้าวออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราทําได้แล้วก็เราฝึกฝนหนูรู้สึกว่าหนูสามารถเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งได้เพราะว่าหนูเป็นคนที่ร้องหมอลำไม่ได้เลยมาก่อนแล้วหนูก็ฝึกฝนพยายามมาเรื่อยๆอยากรู้อะไรก็ถามพี่ๆแม่ๆที่เป็นศิลปินชั้นครูก็ฝึกมาเรื่อยๆจนจากที่เราโดนคำคอรหาว่าร้องไม่ได้ลำไม่เพาะจนตอนนี้ปัจจุบันก็มีแต่คนเข้ามาชมแล้วก็มาให้กำลังใจก็อยากให้ตรงนี้เป็นไอดอลของทุกๆคนที่มีความกลัวค่ะอยากให้ก้าวข้ามออกมาแต่ว่าเราก็เป็นลูกสาวบ้านอีสานนครศรีด้วยใช่ค่ะก็บ้านหลังแรกที่อยู่กับเฮียหน่อยก็คืออีสานนครศรีค่ะแล้วก็พอเป็นหลังที่2ก็คือหมอลำไอดอลและหลังที่3หลังใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ก็คือ New Gen Entertainment นั่นเองใช่อย่างตอนนี้เรายังเดินสายทัวร์กับอีสานนครศรีเดินสายทัวร์กับอีสานนครศรีค่ะทุกวันที่ถ้าเราไม่มีงานฝั่งมาฝั่งนี้ก็จะอยู่กับหมอลำเพราะว่าเมื่อเช้าก็เสร็จงานแล้วก็บินมาเลยค่ะก็ยังไม่ได้นอนเหมือนกันก็ออนก็ทัวร์มาก็มาเพื่องานนี้เพื่อแฟนๆทุกคนไม่ได้นอนแต่ยังสดใสเหมือนเดิมนะคะไม่ได้นอนแต่สดใสนะใช่ค่ะอย่างนี้คือมันเราจะเลือกวันที่มันไม่ชนกันใช่ไหมหรือว่ามันเลือกบางทีเลือกไม่ได้ค่ะเขาสมมติฝั่ง
Work Point ฝั่ง New Gen ได้งานมาอย่างเงี้ยหนูก็ถ้ามีงานที่วงก็อาจจะต้องลาใช่ค่ะแต่ก็ขอบคุณพี่ๆขอบคุณศิลปินทุกคนในวงอีสานนครศิลป์ที่เป็นตัวแทนให้เราแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเวลาที่เราลาก็จะมีคนแสดงแทนใช่ค่ะทางฝั่งนู้นว่ายังไงบ้างกับความสำเร็จของเราในวันนี้ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจมาตลอดตั้งแต่ตอนแข่งพี่ๆเพื่อนๆในวงก็คอยโหวตให้ตลอดนะคะทุกคนในวงอีสานนครศิลป์เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็อยากให้ซัพพอร์ตกันต่อไปแล้วเดี๋ยวเราเจริญเติบโตไปด้วยกันเราก็ยังไม่ทิ้งความเป็นนักอีสานนครศิลป์ใช่ยังอยู่กับวงอีสานนครศิลป์เหมือนเดิมค่ะแต่ทีนี้พอมันวิ่งงานเยอะอย่างเงี้ยร่างกายเราโอเคไหมก็ปัญหาของหนูหลักๆเลยก็คือเส้นเสียงใช่ใช่ปัญหาที่พบได้บ่อยเลยค่ะใช่ของเรามันเป็นยังไงบ้างมันจะแหบสมมติว่าเราพูดเยอะร้องเพลงเยอะหรือว่าเราเสียงดังเจอควันเจอฝุ่นเยอะหน้าเวทีเราก็จะเสียงแหบบางวันคือแหบจนลำไม่ได้ก็ร้องไม่ได้ใช่ค่ะก็ร้องได้แต่ว่าถ้ามันเป็นกรลำที่เราต้องลำแบบเสียงสูงเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบไม่ลำแต่ก็ร้องเพลงแล้วก็พูดบทไปเราแก้ปัญหายังไงบ้างเราก็งดน้ำเย็นค่ะงดอะไรที่ทำให้ทำลายเสียงใช่ค่ะอย่างตัวฝุ่นควันหน้าเวทีนี่เราเจอบ้างมันเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะอันนี้ฝุ่นควันหน้าเวทีไหนจะควันบุหรี่ฝุ่นจากดินที่ข้างล่างเวลาหน้าห้านนะคะหน้าห้านเพื่อนเขาก็สิเต้นเขาเอิ่นว่ามันไงนะคะมันไงขี้ฝุ่นมันไงขึ้นมาอันนี้ก็คือแบบเลี่ยงยากมากเลยค่ะเราต้องพยายามแบบล้างจมูกบ่อยๆใช่ค่ะอย่างตัวคันบุหรี่เราเคยเตือนแฟนๆที่มาชมบ้างไหมว่าอย่าสูบเด้อพี่น้องหนูว่ามันเตือนยากเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าคนหน้าห้างเขาก็ม่วนเอนจอยแบบมีมึนๆอะไรกันไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ไม่อยากไปยุ่งตรงนั้นเพราะว่าเขากำลังสนุกสนานกันแล้วก็เลี่ยงๆเดินแบบขึ้นมาสูงๆหน่อยให้มันอยู่ไกลๆควันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวเราก็ยังไม่ถึงขั้นต้องพบหมออะไรก็มีไปหาหมอหลายรอบอยู่ค่ะช่วงที่เสียงแหบก็ได้ยามาทานใช่ค่ะก็มีน่าจะมีปัญหามีตุ่มอยู่ในคอมันเป็นตุ่มอะไรมันเกิดจากการเราใช้เสียงเยอะนี่แหละค่ะใช่มันสะสมมาหลายปีแล้วมันอักเสบใช่ค่ะแล้วคุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างก็ให้ยามาทานแล้วก็ลองรักษาไปเรื่อยสำคัญคือต้องพักผ่อนแต่เราพักไม่ได้ไงค่ะแล้วก็พยายามใช่แล้วก็พยายามแบบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงสิ่งที่แบบทานแล้วทำให้เสียงเสียหายแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมคุณหมอว่าหยุดร้องเพลงเดี๋ยวนี้พักให้หมอหน่อยในไม่ค่ะไม่ได้ห้ามค่ะถ้าถึงกับห้ามก็คือน่าจะอันตรายมากๆแล้วอยากให้ไอฝากผลงานนิดนึงค่ะค่ะสำหรับไอนะคะกับฝากพี่น้องน้ำเด้อค่ะมื้อนี้ก็เป็นการเปิดตัวแถลงข่าวค่ายของเฮานะคะ New Gen Entertainment นะคะฝากศิลปินทุกคนในค่ายของเฮาฝากไอปริตานะคะไว้ในออมอกออมใจพี่น้องเบิ้ดสุขุสุคนนะคะพี่น้องอีสานพี่น้องทุกภาคล่ะค่ะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนํานะคะฮักไอแล้วก็ฮักอีสานนครศิลป์แล้วก็ฮักNew Gen Entertainment หลายๆน้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากเพลงซิงเกิลใหม่ขำวาเลนไทน์ไปได้บ่น้ำเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ